ส่วนเหตุการณ์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะมีเหตุการณ์ระเบิดเกิดขึ้นที่โรงงานผลิตฉนวนระเบิดที่ค่ายทหารในพื้นที่พระนครศรีอยุธยาชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นมาหลายครั้งมากจนกังวลเรื่องความปลอดภัยกลุ่มสัมภาวุธพี่เห็นกลุ่มควันที่ลอยขึ้นมาไหมคะชาวบ้านที่อยู่ริมฝั่งตรงข้ามเขาถ่ายภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้เหตุการณ์ระเบิดภายในโรงงานผลิตฉนวนระเบิดของกองโรงงานศูนย์อุตสาหกรรมสัพพวุฒิกรมสัพพวุฒิทหารบกตำบลหันตราอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังเกิดเหตุการณ์ขึ้นมีรถดับเพลิงเข้าไปในพื้นที่หลายคันนะคะทางเจ้าหน้าที่เขาห้ามการผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปด้านในเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่อันตรายและเป็นเขตของทหารด้วยขณะเดียวกันได้สอบถามเจ้าหน้าที่คนหนึ่งค่ะที่อยู่ข้างในเขาบอกว่าคือตอนนั้นตกใจมากเป็นช่วงพักเที่ยงพอดีกำลังจะพักรับประทานอาหารกันอยู่ๆมีเสียงระเบิดดังขึ้นมาหลายครั้งหลังจากนั้นก็มีกลุ่มควันเกิดขึ้นตนเองก็เลยรีบสตาร์ทรถแล้วก็ขับออกมาจากจุดเกิดเหตุด้วยความตกใจเป็นห่วงคนที่อยู่ข้างในเหมือนกันนะส่วนสาเหตุที่มันเกิดระเบิดขึ้นก็ยังไม่ทราบว่ามันเกิดระเบิดได้อย่างไรแต่เสียงระเบิดคาดว่าเป็นเสียงดินหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ชัดนะคะว่ามันมาจากจุดไหนสาเหตุเพราะอะไร6ครั้งแล้วระเบิดเนี่ยของฐานบกเสียงดังนานไหมพอมันระเบิดปุ๊บควันมันก็ขาวขึ้นแล้วครับครับผมนั่นแหละตอนนี้ก็ห้ามเข้าเลยห้ามที่เขตทหารก็ไม่ให้เข้าหรอกอ๋อกู้ภัยก็เข้าดินก็ไม่ให้เข้าเขากลัวอันตรายครับเขตทหารตอนนี้เราเป็นชาวบ้านเนี่ยอยู่ใกล้ๆนี่กูบอกไหมนี่แหละในร้านกวางกระโน้นตอนนี้ยังดับไม่ได้ไม่รู้เขาที่ผมก็ไม่รู้ครับผมได้ยินแล้วเนี่ยมันระเบิดไอ้โง่อะไรเจ้าหน้าที่เป็นคนให้ข้อมูลส่วนที่เราได้ฟังอยู่นี้คือชาวบ้านแถวๆนั้นนะคะเขามาบอกว่าคือตอนแรกก็ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นมาหลายครั้งมากชาวบ้านเขากังวลเรื่องความปลอดภัยว่าเฮ้ยหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงและทางเจ้าหน้าที่เองก็ไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปอยู่ใกล้ๆตรงนั้นนะคะเพราะมันเป็นพื้นที่ของค่ายทหารด้วยแล้วยังไม่ได้มีใครอธิบายชาวบ้านถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นสาเหตุมาจากเรื่องอะไรและยังไม่ได้มีใครไปรับประกันกับชาวบ้านได้ว่ามันจะเกิดเสียงระเบิดดังแบบนี้อีกหรือเปล่าในรอบ30ปีชาวบ้านเขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีการระเบิดมาแล้ว3ครั้งครั้งนี้ค่ะเป็นครั้งที่3เขาก็เริ่มกังวลใจกันเพราะว่าเห็นรถดับเพลิงรถพยาบาลวิ่งเข้าพื้นที่แล้วก็มีกลุ่มควันลอยออกมาจากพื้นที่ที่เกิดเหตุจำนวนมากค่ะเป็นพื้นที่ทหารห่วงห้ามนะเราก็ไม่รู้ว่าข้างในเป็นยังไงด้วยนะแต่ว่าพอมีคลังแสงระเบิดเนี่ยนึกถึง22ปีก่อนเลยฮะปี44คลังแสงระเบิดที่โคราชข่าวใหญ่เหมือนกันตอนนั้นเป็นโศกนาฏกรรมใช่นั้นเสียชีวิต18เจ็บ75ตอนนั้นนะครับฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ